ก้าวเท้าขวาก่อนมาพร้อมกับความโชคดีก้าวเท้าซ้ายก่อนมาพร้อมกับพลังบวกยังไงวะมันควรจะเอาโชคดีหรือพลังบวกเอาสองนะไอ้จ้ะงงงงมากเลยอันนี้ทั้งหมดเลยป่ะครับพี่วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับรองเท้าเยอะมากครับแต่ให้ดูว่ากี่คู่เป็นอะไรอ่ะอาดิดาสเป็นอะไรวันนี้จะให้ดูรองเท้าพิเศษทั้งหมด7คู่อันนี้เป็น Ultraboost 2.0 แพ็คพิเศษอันใหม่ที่เป็นแพ็ค City Pack ของไชน่าหรือประเทศจีนมาดูกันครับว่าทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้ด้วยคู่ที่1ครับฮึบคู่แรกเป็นคู่ของเมืองหนานจริงครับออกแบบตามลักษณะของแม่น้ำที่ชื่อว่าชินหวายในเวลากลางคืนแม่น้ำชินหวายเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟมันก็เป็นเหมือนตรงข้างบนเมืองพอมันมืดแล้วเนี่ยไฟมันก็จะสะท้อนลงน้ำไปอะไรเงี้ยถ้าดูจากรูปเรฟเฟรนซ์ที่เขาออกแบบเนี่ยครับมันเป๊ะมากตรงนี้เขาจะมีไอคอนที่ทำให้รู้สึกเหมือนเรามองลอดหน้าต่างออกไปอ่ะแล้วก็เห็นเป็นวิวทิวทัศน์อยู่ข้างนอกมีโลโก้อยู่ตรงนี้อีกจุดนึงครับแล้วก็ที่อินโซด้วยข้างหลังมีสติชชิ่งสีเหลืองใครที่ชอบรองเท้าสีดำแต่ไม่ดำสุดจริงๆมันไม่ค่อยดำเลยนะแม่น้ำชินหวายในยาวทั้งหมด110กิโลเมตรและรู้มือไร้ว่าเมืองนานจิงเนี่ยเคยมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม9ชั้นผมว่าผมเกิดไม่ทันคู่ต่อไปเป็นคู่ที่มีการเอาแบบมันแปลงระเบิดเสียงดังมากเลยเป็นคู่ที่มีการออกแบบลักษณะเดียวกันเลยเมืองเซี่ยงไฮ้ครับออกแบบตามลักษณะของเดอะบันที่เรามักจะไปถ่ายรูปกันนะที่มีแม่น้ำขั้นตรงกลางยาวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็เห็นตึกมากมายแต่ว่าคู่นั้นเนี่ยเป็นคู่ตอนกลางคืนแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ตอนกลางวันเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อ2คู่แล้วเรามาสลับกันอย่างนี้เราก็ได้อย่างนี้ครับก็ไปจับคู่กันเองคู่นี้เนี่ยมันจะมีสีสันกว่าคู่เมื่อกี้เยอะมากๆเลยโดยที่เบสมีเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ไปมุกฟ้าชมพูเขียวอะไรเยอะแยะไปจนรอบทั้งคู่เลยข้างหลังก็ยังเป็นกราฟิกอย่างนี้อยู่ครับคู่ถัดไปปักกิ่งหรือใบจริงนั่นเองครับคู่นี้ดึงเฟชั่นมาจากการแสดงนิ้วเราก็จะเห็นไอคอนหน้ากากอยู่ตรงนี้นะรู้ไหมว่าการแต่งหน้าของนิ้วแต่ละสีเนี่ยมันมีความหมายในการบ่งบอกตัวละครไม่เหมือนกันนะขออ่านทวนให้ฟังสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ซื่อสัตย์และผู้กล้าสีดำสัญลักษณ์ของผู้ห้าวหาญไม่เห็นแก่ตัวเฉลียวฉลาดสีขาวและสีเหลืองเป็นผู้เหี้ยมโหดและโคตรโกงสุดท้ายสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษตัวนี้มันก็เลยเป็นสีเงินมั้งข้างในมันก็จะเป็นกราฟิกแบบโอเวอร์ปรินต์อย่างเงี้ยหน้ากากเหมือนกันเห็นปะคู่ถัดไปคู่นี้เนี่ยเป็นของเมืองหางโจครับดอกหอมมือลีคืออะไรผมเคยได้ยินแต่ดอกเหมยในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกดอกนี้ว่าดอกกุ้ยฮวามันมีตำนานว่าที่ดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งที่เขาปลูกดอกนี้อยู่แล้วก็จะมีปีศาจหรือยักษ์อะไรไม่รู้ที่นิสัยไม่ดีไปตัดอยู่ตลอดเป็นหลายๆปีแต่ดอกนี้ไม่ตายสักทีเขาก็เลยคิดว่าดอกนี้มีชีวิตอมตะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งการประสบความสำเร็จตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนของดอกหอมมือลีครับดูไปแล้วเหมือนแบบไอคอนของดีโรสเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับสมมติว่าสลับสีกันอย่างนี้ก็จะดูเป็นแฟมิลี่เดียวกันมากแต่มันไม่ได้หมดแฟมิลี่แค่นี้อีกตัวนึงครับก็คือสัญญางครับอันนี้คือครบการออกแบบของมันเนี่ยมาจากการเต้นรำที่เรียกว่าแยงกี้หรือยังเกอร์ผมไม่แน่ใจขอโทษถ้าผมพูดผิดแล้วก็เป็นสีของดอกไม้ที่เวลาที่เขาเต้นรำเนี่ยเขาต้องถือไว้ด้วยมันคือสีแดงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดอกอะไรแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยมันน่าจะเป็นดอกเติงหลงหว่าหรือดอกโคมไฟจีนตำนานของการเต้นรำแยงกี้เนี่ยมันก็คือขออนุญาตอ่านโพยให้การได้รำแยงกี้เนี่ยเกี่ยวกับการให้อภัยอย่างนึงครับเขาบอกว่ามันเป็นการขอโทษผู้นำหมู่บ้าน
ที่จับตัวเด็กผู้หญิงคนนึงและคู่รักของเธอและตัดสินใจไม่ฆ่าทิ้งในตอนท้ายคืออะไรอ่ะจับไปแล้วเราก็จะฆ่าแล้วแล้วไม่ฆ่าแล้วมาคืนอย่างนี้หรอถ้าจริงคู่นี้จะดูไชนีสมากเลยครับมันคือสีแดงตามสูตรแล้วก็สีเขียวแบบเขียวหยกอ่ะพอมันอยู่เป็นแพ็คแล้วมันก็ดูดีนะดูเป็นแฟมิลี่กันคู่ถัดไปเป็นคู่ที่เป็นแพ็คของกินซึ่งผมได้มาคู่เดียวขนมไหว้พระจันทร์คู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ที่ไม่ได้อยู่ในแพ็คซิตี้แพ็คแต่ว่ามันค่อนข้างจีนพอๆกันเลยครับแล้วก็เขาใช้โมเดลอัลบูส 4.0 ที่ใช้ 2.0 นี่แล้วแต่คนว่าบางคนชอบผ้าแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือตอนเด็กๆเราก็กินใช่ปะเอซึนพีอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าอ๋อเขาบอกมันแบบไหว้พระจันทร์ขอเข้ามาอะไรบางอย่างอะไรปรากฏว่าเรื่องราวมันก็คือชาวฮั่นเนี่ยถูกปกครองอย่างกดขี่โดยชาวมองโกครับเขาก็เลยต้องการจะก่อการกบฏต่อต้านเขาก็เลยทำขนมอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไว้เหมือนแบบเอาไว้แจกชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ข้างในเนี่ยมีโน้ตอัดไว้ว่ายาม3เนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะแล้วจัดการให้หมดเลยซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวฮั่นเนี่ยได้รับเอกราชคืนมาด้วยนะไม่คิดเลยว่าขนมมันจะไปได้ลึกขนาดนั้นห้ามคอมเมนต์อะไรที่เป็นเรื่องของประเทศเรานะครับห้ามคอมเมนต์ในข้างล่างนะก็ผมตีมือนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกราฟิกเหมือนที่ปั๊มอยู่บนขนมไหว้พระจันทร์ตรงนี้ครับแล้วก็ฮิลคัพเนี่ยมันเป็นผ้าเหมือนแบบคล้ายๆผ้าซาตินที่คล้ายๆผ้าซาตินแล้วข้างในก็จะมีกราฟิกอ่ะนี่คืออัลตราบูสีที่แพ็คใช้ได้ซูสิบแพ็คทั้งหมดครับมันจะมีอีก2คู่ที่เป็นไซส์ผู้หญิงนั่นก็คือคู่ที่เป็นติ่มซำแล้วก็อีกอันนึงผมไม่แน่ใจเป็นบะหมี่หรือเป็นเนื้อย่างอะไรสักอย่างขอบคุณ Adidas Thailand ที่ส่งอันนี้มาให้ชาวซีกอนไซส์ได้ดูก่อนนะครับแต่ทว่ามีคู่แถมมาด้วยคู่นึงครับโตเกียวคู่นี้ก็เป็นซิตี้แพ็คเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นของจีนและเป็นของญี่ปุ่นมันก็จะมีไอคอนตรงนี้ที่เขียนว่า TKY ก็คือโตเกียวนั่นเองแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นแบบเซาท์บีชจริงๆมันเหมือนไมอามี่นิดนึงนะเป็นฟ้าชมพูเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะ represent pop culture ที่อยู่ในโตเกียวครับกราฟิกที่อยู่ข้างในมันเป็นเหมือนแบบลายอิลลัสเตรทที่เขาแบบพยายามจะเล่าเรื่อง pop culture อะไรเงี้ยอันนี้จัดว่าฟุ้งฟิงที่สุดในแพ็คทั้งหมดซึ่งจะเป็น Ultra Boost 2.0 ครับทั้งหมดเนี้ยอีกดรอปเนี้ยมันมหาศาลกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อม Ultra Boost 4.4 ใครที่ชอบ Ultra Boost อยู่แล้วเนี่ยน่าจะฟินกันเป็นแถววันนี้ผมไปแล้วขอบคุณ Adidas Thailand มากครับก็ขอให้ใส่รองเท้าคันทันขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคดีมีชัยสวัสดีครับ